สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ไวๆจะมาผัดเห็ดนะคะวันนี้เก็บเห็ดได้นะผัดให้หลานนะคะไม่ใส่เครื่องเยอะนะคะถ้าเห็ดได้น้อยเนาะเห็ดได้น้อยเนาะง่ายเห็ดปวดนะคะเวลาได้ล้างแล้วเนาะจะนำมาผัดให้หลานมื้อเย็นนะคะก็จะใส่หมูนะก็จะใส่หมูมากหน่อยนะคะผัดกระทะใหญ่เลยนะคะกระทะนี้เราเอามาไว้เคี่ยวใช้งานเยอะนะคะทอดอายุงานใช้หลายประมาณ20ปีได้มั้งนะคะกับกระทะใบนี้ดูหูก็หายหมดละเพราะว่าเอาไปทอดไก่ท้ายสมัยก่อนเนาะก็จะเก็บเข้าไว้อยู่เนาะเสียดายข้าวของเนาะไม่อยากซื้อมากเงินทองหายากนะถ้าใช้ได้แล้วก็ใช้ไปนะเนี่ยแล้วก็มาผัดนะคะเราจะมาเอาให้ไม่ให้หมูสุกมากนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราจะต้องเอาเห็ดไปผัดอยู่เนาะนั่นก็จะไม่ค่อยนิ่งเลยเนาะน่าแม่นาคเอาหมูสุกสักประมาณหมูเป็นหมูสไลด์นะคะซื้อมาก็เราทำชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเวลาผัดแล้วก็จะเหนียวนะไม่ต้องเหนียวสุกเอาแค่สุกนะคะไม่ต้องให้สุกมากเพราะว่าเราผัดครั้งนึงนะคะที่จริงเนื้อหมูมันจะสุกขึ้นมาตั้งแต่เขาทำแล้วเนาะเขาลงทันเขาละแล้วเขาจะไปต้มน้ำร้อนเนาะเนี่ยคุณเวลาก็จะใส่นะจะแช่เป็นชิ้นเลยนะคะเพื่อนๆเคียงไปเลยนะคะไม่มีการหั่นเล็กนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเหี่ยวเนาะหลานๆก็ชอบจืดตัวของเห็ดเนี่ยกินเล่นนะคะแล้วก็จะผัดนะคะผัดทั้งต้นเลยนะผัดทั้งต้นเลยนะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงช่วงที่รอนี้เนี่ยเราจะปรุงไปด้วยนะจะใส่อะไรดีนะผงนัวเหรออันนี้เราจะใส่รสดีเนาะรสดีหมูเคยนะก็กินไปไม่อยากจะใช้เครื่องเยอะนะให้เด็กๆเนาะก็กินจืดเราไม่ใส่เนาะเด็กเขาก็จะไม่ชินต่อรสชาติเนาะมันไปอยู่ข้างนอกเราก็ต้องปรุงเขาบ้างเนาะเป็นการชินลิ้นนะคะเวลาก็จะใส่นะคะเยอะไปก็ไม่ดีเนาะเอาแค่พอแล้วเนาะเด็กนะคะโอ้ยน้ำตาลไวๆต้องใส่นะคะน้ำตาลไวๆต้องใส่เนาะเพราะว่าเด็กต้องตัวน้ำตาลด้วยเนาะแต่เราจะไม่ใส่อะไรเยอะนะคะเราจะที่จริงเขาบอกว่าเขาจะให้ต้มใส่น้ำปลานะคะไปวายไม่ต้มนะก็เลยจะใส่หมูเนาะอ่ะไปจะไปเอาน้ำตาลก่อนเนาะไม่ให้เห็นนั่นละไม่ต้องเห็นอะไรนะดูตัวพื้นก็พอแล้วโอ้ยแกะน้ำตาลก่อนเด้อประกบน้ำตาลไวๆก็โอ้ยช้อนก็หยุดไกลจังขอนิดหน่อยเนาะยกกระปุกเลยพอไหมพอแล้วเนาะเพราะว่าตัวเห็ดเขาก็หวานอยู่แล้วเนาะ
คนะกำลังเดือดนะครับเพื่อนเนี่ยสุกแล้วนะผัดเห็ดปวกนะคะใส่หมูเฉยๆนะต้องเติมแต่งกลิ่นมากมายนะคะให้เด็กแล้วคิดว่าคงจะรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเอาช้อนก่อนนะคะเราจะชิมนะชิมรสชาติก่อนไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะมีรสเค็มอยู่เนาะไม่เราจะเติมน้ำตาลดีกว่าจะกินน้อยไปเนาะเด็กๆ เขาชอบหวานๆอยู่หรอกเราจะเติมน้ำตาลดีกว่าโอเคพอเนาะมาเด็กค่ะโอ้โหคนพอกระแลกกระแลกเนาะนี่นะคะไม่ต้องใส่ต้นหอมนะคะเพราะว่าใส่แล้วเดี๋ยวเขาก็ตักออกเสียดายข้าวของเนาะเห็นไหมเราก็จะมาตักใส่กินให้เขาเนาะโอ้เดี๋ยววางก่อนนะเดี๋ยววางจานตรงนี้ก่อนนะคะพอแล้วนะคะเพื่อนเอามาจะตัดแล้วนะตัดใส่เตานี่แหละมันง่ายดีเนาะนี่น้ำสงสัยไวๆไม่เอาเยอะนะแต่ก็ให้เขาราดข้าวเนาะแล้วก็ดีไม่เยอะเท่าไหร่เพราะน้ำน่ะสำคัญนะเด็กจะต้องราดข้าวเนาะเอาให้หมดเลยเนาะเราจะน้ำมาเติมเลี้ยงกระทะไว้เนาะโอเคเนาะแล้วก็มีน้ำมาเลี้ยงไว้เนาะเดี๋ยวกระทะไหม้เนาะง่ายง่ายอ่ะเวลาก็จะมาโชว์นะคะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปเวลาจะพามาโชว์ข้างในดีกว่าจะได้ตั้งกล้องด้วยเนาะเสร็จเรียบร้อยนี่นะคะผัดเห็ดนะคะผัดเห็ดปวกใส่หมูนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะที่รับชม